การเปลี่ยนหน้าปกโดยแอป Studio ทีนี้เราก็เข้าไปในแอป YouTube เลยกดไปจิ้มไปมาถึงหน้านี้แล้วก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ทีนี้เราก็เลื่อนมาแล้วก็จิ้มไปที่แอป Studio มาหน้านี้แล้วก็เลือกว่าจะเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนคลิปไหนเปลี่ยนคลิปไหนดีกดไปที่เนื้อหากดไปที่เนื้อหาแล้วก็จะเลือกทีนี้ผมจะเริ่มเปลี่ยนคลิปนี้แล้วกันคลิปชมการแสดงระบำนกยูงเนี่ยก็จิ้มไปนั่นเลยจิ้มไปปุ๊บก็จะมาหน้านี้ฮะแล้วก็จิ้มไปที่ดินสอนปุ๊บแล้วทีนี้ก็จิ้มไปที่รูปดินสอนอีกทีนึงปุ๊บก็จะมาหน้าตาเนี่ยจริงๆแล้วทางแอป YouTube เขาก็จะมีให้เราเขาจะทำให้เรา3แบบด้วยกันแต่ว่าถ้าเราชอบรูปไหนแล้วก็กดเอาถ้าเราไม่ชอบรูปทั้ง3แบบเนี่ยเราก็กดไปที่ภาพขนาดย่อที่กำหนดเองแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันสองขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็นสีเทาดังนั้นก็ไปยืนยันตัวตนสองขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนมันจะเป็นสีเทาอันนี้ก็ถ้ายืนยันแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็กดไปเลยทีนี้เรามาเลือกรูปเอาผมจะเลือกรูปแบบนี้ทีนี้เราก็จิ้มไปเลยแล้วก็กดคำว่าเลือกจิ้มไปเลยเห็นไหมมันก็ออกมาแบบนี้ทีนี้เรากดไปที่เสร็จสิ้นแล้วก็กดไปที่บันทึกรอสักแป๊บนี่ก็เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ